ผมไม่ได้มาญี่ปุ่นประมาณ1ปีนะฮะสถานีชินจูกุมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนแปลงอีกเพราะอะไรครับเขาต้องการให้มาตรฐานสูงขึ้นสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆทำไมเขาถึงมีการเปิดทางโล่งให้ไปทางนู้นรู้ไหมฮะนี่คือสถานีทางออกตะวันออกเนี่ยต่อไปถึงตะวันตกเนี่ยตรงนี้ต่อไปถึงนู่นได้เลยโดยไม่ต้องเปียกฝนน่ะเจ๋งไหมคนขนของก็ง่ายที่นัดพบก็ง่ายแล้วก็นะฮะเดินไปเดินมาก็ง่ายขึ้นดีใจเลยอ่ะทำไมฮะแต่ก่อนนี้ทางเข้าตะวันตกกับตะวันออกนะเวลาจะเข้าเนี่ยต้องแตะตั๋วเพื่อข้ามไปฝั่งนู้นหรือไม่ต้องเดินอ้อมไกลมากเดี๋ยวนี้มันจอดตรงตลอดเลยอ่ะโอ้โหดีใจมากดูดิครับว่าป้ายก็เปลี่ยนใหม่นะอำนวยความสะดวกให้มากขึ้นมีทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษได้ด้วยสมัยก่อนบอกว่าญี่ปุ่นมีแต่คันจิไม่มีภาษาอังกฤษเลยเดี๋ยวนี้ทำเพื่อคนต่างชาติเมื่อตัดสินใจเพื่อคนต่างชาติปุ๊บทุกอย่างจะเปลี่ยนถ้าเราขึ้นรถไฟแล้วนะฮะของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีมาตรการไม่ใช่ว่าแค่ให้ใส่หน้ากากอย่างเดียวนะฮะจะมีอีกอันนึงก็คือนี่เห็นไหมนี่คือภาพอะไรเพื่อนๆเดาว่าคืออะไรครับนี่คือภาพของการเปิดหน้าต่างครับให้ร่วมมือกันเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างเพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศให้ปลอดภัยและใส่หน้ากากอันที่สองคือพยายามอย่าคุยกันเยอะนะฮะเพราะอะไรครับละอองน้ำลายอาจจะกระจายไปได้นี่คือมาตรการของการป้องกันไวรัสครับเปิดหน้าต่างใส่หน้ากากและคุยกันให้น้อยที่สุดครับ